สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่พัทยานะครับตรงนี้คือถนนจอมเทียนสาย2ครับเส้นทางไปหาดจอมเทียนเราเลี้ยวขวาเพื่อไปหาดจอมเทียนนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้พาไปเที่ยวหาดจอมเทียนครับเส้นทางนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับตรงไปเนี่ยก็จะเข้าหาดจอมเทียนแต่วันนี้ผมจะพาเลี้ยวขวาครับไปชมอีกหาดหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับหาดจอมเทียนหาดที่ผมจะพาไปชมวันนี้นะครับก็คือหาดดงตานครับหาดดงตานเป็นหาดที่อยู่ระหว่างเขาพระตำหนักกับหาดจอมเทียนครับครับมาสุดถนนนะครับเลี้ยวซ้ายไปหาดจอมเทียนนะครับแต่ไม่ครับขับรถตรงมานิดนึงแล้วเลี้ยวขวาครับเพื่อเข้าหาดดงตานตรงนี้มีสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาสาขาโค้งดงตานนะครับที่เห็นนี่เป็นถนน2ช่องจราจรแล่นสวนกันได้นะครับถนนเส้นนี้จะเชื่อมระหว่างหาดจอมเทียนไปกระทั่งถึงเขาพระตำหนักได้ครับหาดดงตานมีความสวยไม่น้อยหน้าหาดจอมเทียนนะครับแต่คนมาเที่ยวน้อยกว่ามีความเป็นส่วนตัวมากกว่าครับจะเห็นได้ว่าถนนที่วิ่งมานั้นก็ไม่มีอะไรมารกสายตาครับมีแต่รถของนักท่องเที่ยวที่จอดริมถนนครับมีห้องน้ำสาธารณะด้วยนะครับอาหารการกินก็พอมีนะครับอย่างที่เห็นครับด้านซ้ายมือริมหาดก็จะเป็นเก้าอี้ผ้าใบมีร้านอาหารเล็กๆน้อยๆครับส่วนทางด้านขวามือนั้นเป็นแนวพื้นที่ส่วนบุคคลมั้งครับผมจะจอดรถเพื่อพาไปชมทะเลที่หาดดงตานนะครับวันที่ผมเดินทางมาถ่ายคลิปนะครับเป็นวันธรรมดาครับช่วงเช้านั้นทะเลขึ้นครับเงียบสงบเป็นธรรมชาติมีความเป็นส่วนตัวสูงครับมาเที่ยวที่นี่นะครับเตรียมเสื่อมาปูเตรียมอาหารมาตั้งทานรับลมกินบรรยากาศได้อย่างมีความสุขหาดดงตานที่อยู่ใกล้กับหาดจอมเทียนในความเห็นของผมนะครับก็เป็นอีกหาดหนึ่งครับเดินทางสะดวกมาเที่ยวที่นี่นะครับไม่จำเป็นจะต้องไปหาที่ทุกคนรู้จักกันผมเชื่อว่ายังมีหาดอีกหลายแห่งครับซึ่งเราไม่เคยได้ยินชื่อแต
แต่มีความเป็นส่วนตัวสูงนักท่องเที่ยวท่านใดนะครับชอบความเป็นส่วนตัวผมแนะนำหาดเหล่านี้ครับหาดดงตานก็เป็นหนึ่งในหาดที่น่าสนใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับโอกาสหน้าผมจะพาไปชมหาดสวยๆที่ไหนอีกฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ